เมืองคนงามข้าวหลามยาวมะพร้าวแก้วเพลิดเพล้าเกาะแก่งแหล่งวัฒนธรรมน้อมนำศูนย์ศิลปาชีพเป็นคำขวัญประจำอำเภอเชียงคานอำเภอเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดเลยเชียงคานอยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองเลยราวๆ50กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งภาพวิถีชีวิตที่เรียบง่ายบ้านไม้เรือนแรมริมฝั่งโขงของชาวเชียงคานเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้ใครหลายๆคนอยากเดินทางมาสัมผัสและแวะพักผ่อนที่เมืองริมโขงแห่งนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมวามกับ Go Together ที่เชียงคานจังหวัดเลยครับวันนี้รับรองครับว่าผมจะไม่เดินทางโดยรถและจะไม่เดินเที่ยวจะไม่วิ่งเที่ยวจะไม่ว่ายน้ำเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้ผมจะปั่นจักรยานเที่ยวครับแปลกไหมครับแปลกไหมครับโอ้นี่อันนี้คือพวกเพื่อนเที่ยวของผมครับสวัสดีครับนายกอบต.สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับอย่างนี้แหละเที่ยวให้สุดวิ่งเลยครับไปปั่นให้รอบเมืองเลยส่วนใหญ่ละแวกเนี้ยมาอยู่กันในสมัยก่อนก็ชุมชนผมว่าก็น่าจะเป็นชุมชนอยู่ริมน้ำเนี่ยนะใช่แต่ก่อนร้อยกว่าปีเลยฮะเขาเรียกว่าสงครามจีนห่อหรืออะไรนี่แหละนะครับแต่ก่อนมีการปราบห่อห่อก็คือพวกจีนห่อไงแต่ก่อนนะแท้ได้จริงถนนเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นหลักของอำเภอเชียงคานจริงๆนะดูหมู่บ้านมันจะเป็นลักษณะเหมือนกันฮะเป็นไม้เป็นบ้านไม้ทรงเดิมคล้ายหนองคายเก่าฮะเงี้ยกลัวเด็กกลัวด้านหลังของบ้านด้านขวาเนี่ยนะข้างหลังก็คือแม่น้ำโขงแล้วแถวนี้จะเป็นไม้ที่มีบ้านเป็นบ้านเก่าๆนะเป็นบ้านเก่าๆเนี่ยตรงนี้เป็นที่พักของชาวต่างชาติที่ส่วนมากก็นิยมมาพักในแบบพื้นบ้านแล้วก็จะมีอาหารแบบพื้นบ้านหรืออาหารแบบง่ายๆที่ฝรั่งจะมาปรุงเองทําเองกินเองในลักษณะนี้ฮะก็คือมาอยู่นี่ก็เหมือนโฮมสเตย์ครับมันโฮมสเตย์โหนี่เหรอบ้านเก่าครับนี่ก็คือเป็นฝีมือของคนโบราณจริงๆฮะแต่เขาทําด้วยไม้ไผ่นะดูฝาผนังนะทําด้วยไม้ไผ่โอ้ไม้ไผ่สานกันนะไม้ไผ่สานกันแล้วก็มีเหมือนวัสดุเคลือบแต่ไม่ใช่ดินใช่ไหมฮะนี่เป็นดินผสมไอ้มูลสัตว์นะนี่ครับพวกมูลโคมูลกระบือที่วัวขี้ควายบ้านเราอ่ะครับแล้วมาผสมคลุกเคล้ากันดีๆแล้วก็ฉาบแทนซีเมนต์อายุถึงกี่ปีเนี่ยอ๋อตัวนี้ประมาณแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในระหว่างไม่น่าต่ำกว่า120ขึ้นนะ120ขึ้นโอ้โหดูยังโบราณอยู่นะเสียดายนะครับครับนี่ก็คือเขาเรียกกับที่นี่เขาเรียกว่าแก่งท่าแปลวหรือว่าแก่งวัดใหญ่นะคือวัดใหญ่นี่คือวัดศรีคุณเมืองนี่เองนะแก่งชื่อเขาว่าแก่งวัดใหญ่หรือแก่งท่าแปลวตรงนี้จะเป็นท่าเรือเก่าตอนโบราณสมัยก่อนนี่นะครับหมายถึงว่าเรือที่รับจ้างเขาจะมาจอดอยู่ตรงนี้ตลอดอ
ด่นยังไงจุดเด่นมากก็คือเรื่องตัวโบสถ์นะฮะตัวโบสถ์นี้เลยใช่ไหมอุโบสถในตัวนี้เลยนะฮะหมายถึงว่าลักษณะการทำเนี่ยก็จะทำเป็นลักษณะของข้าวริมไม้ไม่มีตะปูตอกแม้แต่ตัวเดียวฮะตรงนี้นะแล้วก็เป็นไม้สักทั้งหลังนะครับเป็นไม้สักประมาณกี่ปีน่าจะกว่า200ปีประมาณ200ปีครับน่าจะในเกณฑ์นี้นะฮะแล้วก็ภาพฝาผนังจุดเด่นมากนะคือภาพฝาผนังนี่เป็นภาพที่เขียนมาจากนานแล้วครับแล้วก็มีการซ่อมแซมมาประมาณสัก2ครั้งสังเกตจากพระพักของพระพุทธรูปแล้วเนี่ยดูหน้าท่านไม่เหมือนพระไทยอันนี้คือได้อิทธิพลมาจากทางลาวเลยนะครับตามปกติแล้วแม้กระทั่งตัวพระประธานนะครับแล้วก็ตัวอุโบสถและโบสถ์นะฮะครับจะเป็นลักษณะที่ได้อิทธิพลมาจากกลุ่มล้านช้างล้านช้างกลุ่มล้านช้างนะครับสีสัตนาครับสีสัตนาและข้าหนโบสถ์ที่เป็นไม้สักทั้งหลังนะครับเป็นไม้สักทั้งหลังแล้วก็ลักษณะการเข้าริมไม้นะเข้าเดือยไม้นะครับเป็นลักษณะแบบโบราณนะครับแต่หมายถึงว่าลักษณะเอาไม้เจาะแล้วเข้าริมเขาเรียกว่าแล้วก็ตอกเดือยตอกเดือยลงสว่านมือใช้สว่านมือเจาะแล้วก็ตอกเดือยลงไปก็คือลักษณะโครงสร้างของอาคารที่เป็นไม้ทั้งหมดก็ใช้เป็นการเข้าริมเอาครับครับใช้เป็นการเข้าริมพระพุทธรูปนี้ก็คือลักษณะใบหน้านะครับแบนเป็นเหลี่ยมแบนเหลี่ยมแล้วก็ยาวหูยาวนะครับเสียนแบบแหลมลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของได้อิทธิพลมาจากล้านช้างนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหางหดหางหดหดหรือหมายถึงรถนะครับรถน้ำหางนี่ก็รางนะครับหางก็คือรางหดก็คือรถนะฮะหมายถึงว่าเวลาได้สมณศักดิ์เป็นทิศเป็นอะไรปั๊บแล้วชาวบ้านเขาจะมาทำพิธีเขาจะน้ำอาบน้ำให้พระให้อะไรเนี่ยให้ไหลไปตามรางนี้แล้วก็ถูกพระจะนั่งอาบแล้วก็พนมมือลักษณะให้พรลักษณะดูลักษณะแล้วเนี่ยที่จะเป็นทิศเป็นอะไรนะอันนี้ของเก่าจริงๆฮะเก่าจริงๆแปลว่ายังใช้งานอยู่ยังใช้งานอยู่เวลามีการหดนะครับเรียกว่าหดพระเนี่ยบวชนาคบวชนาคมาเลยครับส
ุดยอดสุดยอดสุดยอดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกประพันธ์นะครับนายกอบต.เชียงคานขอบคุณมากครับครับผมที่อุตส่าห์พาเราท่องเที่ยวเชียงคานซะทะลุปลุกโปร่งและได้ข้อมูลหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ช่วงหน้าครับสำหรับผมเนี่ยยังอยู่ที่เชียงคานครับเพราะว่าผมจะพาไปรับประทานอาหารเรียกได้ว่าสุดยอดครับที่เชียงคานนี่ครับมีร้านขนมจีนน้ำแจ่วที่ขึ้นชื่ออยู่ครับนี่วันนี้แหละครับผมจะพามาชิมที่นี่ครับ